นี่นึกอยากกินแกงนางหวานอีกแล้วนี่นางหวานที่เราปลูกไว้ค่ะไปตัดกันเลยจ้านี่นแผนกตัดของเราค่ะตัดเก่งมากเลยค่ะนางหวานของเราค่ะตัดเสร็จแล้วเราก็จะไปเก็บใบยะนางรอนะคะนี่ใบยะานางของเราเก็บไปเลยจ้าเก็บใบยะนางเสร็จแล้วนี่ได้มาแล้วค่ะใบย้านางค่ะนี่ใบยะนางมะเขือ แล้วก็ผักชีลาวค่ะนี่จัดการปอกเลยค่ะนางหวานที่เราไปเก็บมาค่ะปอกนะคะลอกเอาเปลือกมันออกนะคะเราจะเอาแต่ด้านในนะคะนี่ต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะเพราะไม่ใส่ถุงมือมันจะคันค่ะคันมากมันจะคันมือต้องใส่ถุงมือด้วยนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะไปล้างกันเลยจ้าล้างเสร็จแล้วเราก็จะไปนึ่งค่ะ นี่เสร็จแล้วเอาไปนึ่งค่ะนึ่งเพื่อที่จะให้น้ําคันมันออกนะคะนึ่งแล้วก็เอายานางไปปั่นนี่น้ำํำยานางปั่นเสร็จแล้วกรองเอาแต่น้ํามันนะคะนี่น้ํายานางแล้วก็นี่นางหวานที่เรานึ่งไว้ค่ะเสร็จแล้วน้ําคันมันก็ออกแล้วเอามาใส่ลงไปในหม้อเครื่องผักที่เราจะใช้นะคะพริกสดมะเขือมะเขือเทศผักชีลาว ต้นหอมกระขาดผักอีตูนะคะแล้วก็อันนี้จะใช้ตุนตีนหมูนี่น้ำมะขามเปียกคะ่ะตามเครื่องลงไปเลยคะ่ะขกพริกกระเทียมขาตะไคร้หอมนะคะใบมะกรูดนะคะเสร็จแล้วใส่ลงไปในหม้อเลยจ้าเยอะผงรสดีนิดนึงนะคะน้ำปลาร้านะคะใส่ปลรราเข้าไปปรุงรสตามใจชอบนะคะ ใส่ผักที่เราเตรียมไว้เลยค่ะต้มไปเรื่อยๆให้มันผักมันสุกนะคะสุกแล้วเราก็จะใส่ขาหมูลงไปเลยนี่เยอะมากเลยค่ะน่ากินมากแกงนางหวานของเราค่ะใส่ผักลงไปค่ะอู้เริ่มหอมแล้วหอมมากเลยน่ากินมากเลยนี่ แกงนางหวานใส่ขาหมูของเรานะคะน่ากินมากเลยค่ะเดี๋ยวไปชิมกันเลยจ้าว่ามันจะมีรสชาติยังไงอืมอร่อยค่ะจะอร่อยมันจะมีความหวานของนางหวานนะคะนางหวานก็จะมีประโยชน์เขามีไฟเบอร์สูงด้วยนะคะแล้วก็น้ำย่านางอีกนะคะน่ากินมากเลยค่ะอู้อร่อยมาก อร่อยจริงๆคอนเฟิร์มเลยจ้านัวแซ่บการันตีความอร่อยคะ่ะ